แก้มบุ๋มปวดจิตเจอโรคจิตขอซื้อชุดชั้นในและขนเพชรตามปวนถึงในไลฟ์สดนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปริยาดาสิทธาชายัยที่จูจ่ๆก,ก็ถูกโรคจิตทักข้อความมาขอซื้อชุดชั้นในและขนเพชรในราคาสูงอีกทั้งยังตามปวดในขณะที่เธอกําลังไลฟ์อยู่ด้วยล่าสุดแก้มบุ๋มจึงตัดสินใจแคปข้อความดังกล่าวออกมาตักเตือนกันอีกครั้ง โดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นรายยาวเพื่อติงถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่เจอเอาไว้ว่าหายไปไหนแล้วเมื่อคืนคนที่มาขอซื้อกางเกงในเอยขนเพชรเอยเขาหายไปไหนแล้วไม่แน่จริงนี่นาะต่อไลฟ์สดตัดสินใจให้โอนมาจํำมา1,000 0บาทก็ไม่เห็นโอนตัดสินใจว่าจะฟ้องก็ถาให้ไปฟ้องเลยกฎหมายทำอะไรไม่ได้หรอกตำรวจกระจอก อ้างว่ามีคนมีชื่อเสียงเคยส่งมาให้แล้วบลา b วันนี้คุณพี่หายไปไหนคะปิดเฟซหนีทําไมไม่แน่จริงนี่นาะอะบุ๋มยังรออยู่นะโอนมาเลยค่ะโอนมาเลยจะเอาเงินไปช่วยคอนซื้อถังออกซิเจนเตรียมกางเกงในรอเราเนี่ยคนปากเก่งเมื่อคืนเขาหายไปไหนรออยู่นะไม่รู้เฟซจริงเฟซปลอมใช้หน้าตัวเองจริงไหมแต่อย่าคิดว่าการทําแบบนี้จะหาตัวตนหาไอพีไม่เจอก่อนจะสนุกหรือทําอะไรป่วยๆเช็กําลังเงินหันไปมองครอบครัวเขาจะอาอเอานะที่มีคนแบบคุณหายใจอยู่บนโลกสติ